คิดว่าในปัจจุบันน่ะการตลาดค่อนข้างแข่งขันกันสูงมากทุกคนทำเหมือนกันหมดการที่เราจะได้แชร์ออฟวอยซ์แต่ละเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเลยที่ลงทุนนิดนึงก็กระเถิบขึ้นมาแล้วดังนั้นสิ่งที่จะมาเฉือนตัดกันคือความสมาร์ทของแบรนด์ในการเลือกใช้ทูลการตลาดอภิวิชิรธานีนะคะเป็น CMO ของบริษัทลิสปอร์ตจำกัดมหาชนค่ะลิสปอร์ตจำกัดมหาชนนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของ Converse ซึ่งเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นรองเท้าสนีกเกอร์นะคะส่วนแบรนด์ถัดมาจะเป็น Havaianas ซึ่งเป็นรองเท้าแตะสัญชาติบราซิลนะคะผลิตที่บราซิล 100% แล้วก็อีกแบรนด์นึงจะเป็นแบรนด์ของเกาหลีที่ชื่อว่า Baleo นะคะจะเป็นผู้นำในแง่ของตัว Water Sport นะคะแล้วก็แบรนด์สุดท้ายจะเป็นแบรนด์ Kohan นะคะซึ่งเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกาแล้วก็เป็นลักษณะของรองเท้าลำลองที่เราสามารถใช้ใส่สำหรับ work anywhere ก็ได้คาแรคเตอร์ของทั้ง Converse Havaianas Baleo แล้วก็ Kohan ต่างกันมากๆเราอยากจะเข้าถึงลูกค้าอยากจะเข้าใจลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจากแบรนด์ไหนก็ตามต้องเท้าความนิดนึงค่ะว่าด้วยการที่เราอยากตอบโจทย์เรื่อง seamless เนี่ยเราได้ทำตัวของ Line Official ขึ้นสำหรับแต่ละแบรนด์เลยนะคะทำไมเราต้องทำเพราะว่าเราไม่สามารถหยุดอยู่การที่ให้ลูกค้ามาซื้อออฟไลน์ได้นะคะหรือว่าลูกค้าไปรอซื้อจากแพลตฟอร์มใหญ่ๆได้นะคะเพราะลูกค้าเองบางทีต้องการมากกว่านั้นอยากคุยอยากมีความเข้าใจหรือเข้าถึงแบรนด์น่ะบางทีในแชทอ่ะกลายเป็นการเหมือนพูดคุยเล่นกันว่าเขาชอบแบรนด์นี้มากเหมือนที่เรากำลังคุยกันลักษณะคล้ายแบบนี้เลยว่าเราชอบแบรนด์นี้มากเลยนะเราชอบเซเลบคนนี้ใส่มากเลยนะมันเลยกลายคิดว่าเราควรจะต้องมีอะไรที่เป็นออฟฟิเชียลจากทางแบรนด์เราเราก็เลยมีการ introduce ทั้ง Converse Havaianas Baleo Kohan เกิดขึ้นคราวนี้พอเรามีหลายๆ gateway เกิดขึ้นนะคะเราก็คิดว่าทำยังไงอ่ะที่ลิสปอร์ตเองสามารถที่จะเอา data จากทั้ง4ช่องทางเนี่ย combine รวมเป็น1ได้เราก็เลยคิดว่าเราต้องหาใครสักคนหรือหาพาร์ทเนอร์เจ้าหนึ่งที่สามารถรวบยอดไม่ว่าลิสปอร์ตจะโตเป็นกี่แบรนด์ก็ตามนะคะเข้ามาอยู่ที่ท่อเดียวได้แล้วลิสปอร์ตก็ดูและก็บริหารจัดการจากจุดเดียวเนี่ยลงไปอย่างทั่วถึงได้ทีนี้ก็เลยได้เจอกับทาง Primo นะคะแล้วก็ requirement หลักๆของเราที่เราอยากให้เขาซัพพอร์ตก็เรื่องแรกๆคือเป็นเรื่องนี้เลยว่าเรามี multiple brand จริงๆแล้วก็ future เราก็คงจะมีแบรนด์อื่นๆอีกมากมายดังนั้นการ develop ครั้งนี้เนี่ยควรที่จะต้องรองรับอนาคตด้วยซึ่ง Primo เองตอบโจทย์ข้อนี้แน่นอนแล้วก็ข้อ2คือการที่จะทำงานในลักษณะแบบนี้ปั๊มว่าเรื่องของ consumer เป็นเรื่อง sensitive แล้วก็มีความสำคัญสำหรับแบรนด์มากๆดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเราต้องการให้เกิดอย่าง seamless นะคะประสบการณ์ที่ Primo มี credential ที่เขาให้อย่างเงี้ยค่ะเราสบายใจที่จะเลือกเขาเป็น tech partner นะคะเราสามารถจะฝากชื่อเสียงอันนี้ให้กับเขาดูแลเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหลักๆที่เราอยากทำงานร่วมกับเขาอันสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ในแง่ของระบบ CRM มันค่อนข้างกว้างขวางมากขึ้นตำแหน่งการหางานตรงนี้ก็ค่อนข้างยากมากนี่พุยโมก็มีการบอกกับเราบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยทางลิสปอร์ตถ้าเกิดว่าถึงจุดที่เราทำการออนแอร์กันไปแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะหาคนมาได้ทันอย่างเงี้ยเขาก็มี after service ในลักษณะแบบนั้นได้ซึ่งเขาคือผู้เชี่ยวชาญเขาคือคน develop เขาสามารถให้ advice กับเราได้ว่าอันเนี้ยเราควรจะเอาไปใช้นะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ควรทิ้งนะหรือว่าควรจะไปทำอะไรต่ออันนี้ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจิ๊กซอทุกๆ piece ที่ลิสปอร์ตสามารถวางใจกับระบบของเขาได้อะค่ะการทำงานร่วมกับทาง Primo นะคะเรามี3ส่วนที่เราทำงานร่วมกันข้อแรกเหมือนที่เรียนไปอะค่ะว่าเราต้องการให้multi gateway ของเราสามารถสะสมคะแนนเป็นช่องทางเดียวกันได้นะคะแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือในเรื่องของลูกค้าเองสามารถมาสะสมคะแนนสามารถแลกคะแนนได้นะคะจากช่องทางที่เราเตรียมไว้ให้แล้วข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการที่ provide คูปองแพลตฟอร์มให้นั่นหมายถึงว่า marketing หล่อไปจากนี้ค่ะเขาสามารถที่จะ edit ได้โดยง่ายอัปโหลดได้โดยง่ายนะคะไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมอะไรใหม่ที่ต้องมา add on เพิ่มขึ้นทาง Primo เขาได้เตรียมตัวอย่างนี้ไว้ให้แล้วค่ะเอาเป็นเคสที่เจอดีกว่านะคะเรามีลอนสินค้าที่เป็นคล้ายๆ limited edition ถ้าในมุมของ consumer เรียกนะคะเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรุ่นของตัวพีนัทก็คือ Snoopy
ราต้องยอมรับว่าเขาเป็นแฟนคลับแล้วเป็นคนที่นักสะสมจริงๆพอยต์ของเขาคือเขาไม่สามารถตามหาในช่องทางออฟไลน์ได้แล้วอะสิ่งที่เขา reach out หาทาง Listport คือ LINE Official แล้วเขาก็ต้องการซื้อทีเดียวด้วยเอาหมดทุกอย่างแล้วเขาก็มีการพูดกับเราว่าเราอยากให้แบบซื้อกับ Listport เราสามารถที่จะสะสมคะแนนอะไรอย่างนี้ได้ทำไมคุณถึงไม่ทำแบบนี้เพราะเขาซื้อ Convert แบบเป็นเรื่องเป็นแบบregular ทุกๆเดือนเขาต้องซื้อกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ทริคความรู้สึกขึ้นมาเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ถึงเวลาของเราแล้วล่ะที่ควรจะต้องมีแล้วก็เราจะได้ลูกค้าจากตรงไหนบ้างมันก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเราควรที่จะสะสมได้ทุกๆช่องทางของเราออฟไลน์เอ่ย LINE Official เอ่ยหรือรวมแม้กระทั่งในแง่ของตัว Large E-commerce platform ก็ควรจะเป็นหนึ่งในนั้นที่เอามารวบกันได้ระบบที่ Pimo Provide อ่ะมันแค่คือวันคลิกอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถหลุดเข้าไปในเกตของแพลตฟอร์มได้ถ้าเกิดในแง่ของลูกค้าแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ได้รู้สึกว่ายากในการทำตอนนี้เราโตขึ้น 100% จากประมาณแค่10กว่าวันเองนะคะทุกๆวันเราโตขึ้นเป็นแบบนั้นเป็นดับเบิลขึ้นถังข้อมูลเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆงั้นถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าการจ่ายของเขาเนี่ยเขาได้เบนฟิตอื่นคือได้พอยต์อนาคตเขาสามารถเอา800คะแนนมาแลกเป็น100บาทได้เป็นส่วนลดเราได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเขาแฮปปี้อยู่แล้วถ้าไม่แฮปปี้มันคงไม่ตอบได้ผลของว่า 100% โตในแง่ของตัวฐานแฟนของทาง Listport เองอะค่ะเราควรต้องรู้จักลูกค้าเราให้มากขึ้นทำยังไงเราถึงจะพูดกับลูกค้าเราได้อย่างถูกต้องมากขึ้น Tactical เป็นสิ่งสำคัญในแง่ของ Loyalty Omnichannel เนี่ยเป็นอะไรที่คิดว่าเป็น Future Tactical อะที่แต่ละแบรนด์จะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ทาง Listport เองมองเห็นและเล็งเห็น